ส่วนถ้ามาติดตามสภาพอากาศในประเทศไทยตามคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือน 11-12 สิงหาคม 2567 ทั่วทุกภาคของไทยจะมีปริมาณฝนกลับมาเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมในพื้นที่ค่ะขณะเดียวกันถ้าไปดูปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำลงพื้นที่ท้ายเขื่อนเนื่องจากว่าน้ำเหนือเนี่ยไหลลงมาอย่างต่อเนื่องโดยทางเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทได้รายงานว่าช่วงเที่ยงที่ผ่านมาปริมาณน้ำเหนือที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากฝนตกหนักตอนบนณจุดวัดน้ำ42หน้าค่ายเจรประวัติที่จังหวัดนครสวรรค์วัดได้ 1,260 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาได้ระบายน้ำลงพื้นที่ท้ายเขื่อนเป็นการเพิ่มพื้นที่ว่างเพื่อรองรับน้ำเหนือที่จะไหลลงมาสมทบกรมชลประทานเรียกโครงการระบายน้ำเอาไว้ที่เกณฑ์ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในระยะ 1-2 วันนี้ซึ่งคาดว่าจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้น 10-15 เซนติเมตรในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าแล้วจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำริมคลองผงเพงที่จังหวัดอ่างทองริมคลองบางบานในพื้นที่อำเภอบางบานตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนโดยเฉพาะตำบลหัวเวียงซึ่งระดับตลิ่งเนี่ยจะต่ำอาจจะเกิดน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ได้ขอให้เตรียมยกข้าวของขึ้นที่สูงแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนถ้าไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างที่จังหวัดนครราชสีมาฝนที่ตกลงมาอย่างหนักหลายวันส่งผลให้มีน้ำไหลลงสู่ลำน้ำมูลปริมาณมากโดยพบว่าลำน้ำมูลบริเวณเหนือเขื่อนพี่มายมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเจ้าหน้าที่จัดสรรน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสำริดหรือว่าเขื่อนพี่มายก็ได้ยกประตูระบายน้ำขึ้นทั้ง4บานเพื่อให้น้ำไหลไปตามคลองชลประทานส่งจ่ายไปให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่าหลวงตำบลชีวานตำบลดงใหญ่และตำบลกระชอนอำเภอพี่มายเพื่อใช้ในการทำการเกษตรปัจจุบันเขื่อนพี่มายมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ประมาณ 3,420,000 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ95ของความจุซึ่งฝนที่ตกลงมาก็ทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนพี่มายเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ก็ส่งผลดีสำหรับปริมาณน้ำดิบในการผลิตประปาและสำหรับใช้ในพื้นที่การเกษตรหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประสบภาวะฝนทิ้งช่วงมานานค่ะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศในช่วงหยุดยาววันแม่แห่งชาติระบุว่า 11-12 สิงหาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนโดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนในวันนี้10สิงหาคมภาพรวมปริมาณฝนทั่วไทยลดลงโดยจะมีฝนประมาณร้อยละ30ถึงร้อยละ60ของพื้นที่ตกปกคลุมใน37จังหวัดซึ่งจะมีฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้ย้ำเตือนว่าตั้งแต่11สิงหาคมเป็นต้นไปปริมาณฝนทั่วประเทศจะเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นประชาชนเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางแล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ